ครับแบบนี้แหละนี่นะคะปกติไม่เคยปอกเองอ่ะมีแต่คนช่วยตลอดเลยอ่ะเอานะทำไมมันยังรู้สึกว่าเหมือนมันยังแข็งเนื้อมันยังแข็งๆอยู่เลยอ่ะเนื้อยังแข็งๆแสดงว่ายังไม่สุกไงไม่ได้นะเอามาเดี๋ยวเขาถ่ายบีบีแคะแล้วกันโอ้บีก็ถุงมือเขาก็ไม่มีนี่เอาดีไหมนี่นะทุเรียนนี่มาส่งไม่ไหนแล้วอุ๊ยอ้อยอ้าวหน้าหายอ่ะนี่กดอะไรอ่ะไม่รู้กดอะไรตรงเนี้ยนี่ไงอ่ะมาละต้องบอกก่อนว่าทุเรียนนี่มาจากไหนนะฮะทุเรียนนี่ในสวนของเพื่อนนะครับส่งมาจากชุมพรครับผมทำไมเป็นมุมวายอ่ะแล้วก็กรีดตามรอยนี่เหรอนี่เหรอเฮ้ยเกือบล้มใช่ไปแล้วนะอุ๊ยอันนี้มีคมกว่าเยอะเลยอ่ะไปแล้วนะมันไม่เห็นอ้าออกมาเลยอ่ะบีมันต้องแงะแงะแงะอ่ะมาแล้วมาแล้วมันต้องแหกอ่ะฉีกทุเรียนนี่แต่ตอนนี้กล้องเป็นวายอ่ะอุ้ยหายไปแล้วเอ้าไม่ใช่แล้วโอ้ยมันเข้าเนื้อฮะจริงเหรออืมเอ้าหมายถึงหนามเนี่ยมันเข้าเนื้อแล้วเนี่ยเฮ้ยบีมันเข้าเนื้อไม่เห็นจริงเลยที่เขาบอกให้ตามเนี่ยคนดูคลิปนี้2ล้านหนึ่งเลยนะเวอร์เวอร์จริงจริงเวอร์ไม่ใช่คลิปที่เขาไปดูมาในยูทูบคนดู2ล้านตายคนที่หายเลยจะได้แดกไหมเนี่ยสองล้านหน้าตายมากใครมาดูไลฟ์สองล้านสองล้านจริงๆนี่ซื้อทุเรียนแจกทั้งหมู่บ้านเลยนะใครบอกอ่ะใครบอกให้กรีดตามรอยอ่ะใครบอกคุณลุงคุณลุงในคลิปเขาดูตามคุณลุงในคลิปลุง2ล้าน1วิวอ่ะด่าลุงหรือด่าตัวเองดีเนี่ยพี่จุ๋มจุ๋มแล้วตรงนี้ป่ะตรงนี้ป่ะตรงนี้ป่ะเอาตามรอยให้ครบร่องนี้ป่ะตรงไหนอ่ะนี่เขาเรียกร่องป่ะเนี่ยร่องไหนเขาบอกว่าให้เนี่ยตามรอยเนี่ยลองนี่นะแล้วเราไปมาเห็นอ๋อนี่ไงปูดหนึ่งตามปูดใช่ไหมฮะนี่นะไปแล้วนะเออปูดปีกับมือเดี๋ยวภาพแตะอย่างงี้ดิผ้านี่ก็ผ้าเช็ดรถจะมีอะไรพร้อมทุกอย่างเอาสะอาดไหมนี่ผ้านี้นั่นแหละถูกแล้วค่ะกินไปเลยถูกแล้วครับไม่โดนเนื้อถูกเนื้อหมดแล้วเนี่ยระวังเสียวมากเลยอ่ะกลางนี้ลองนี้เอาช่วยยังไงดิพี่จุ๋มอย่ามั่วนะไม่เฮ้ยทุเรียนของมึงปลอมหรือเปล่าเนี่ยไอ้ดำ แกะยากใช่ปะ เออมันเนื้อมันน้อยจังวะ เอาไปพี่จุ๋มถือกล้องข้างในเลยเดี๋ยวไปข้างนึงไหมโอ้ยไม่ได้เล็กลืมอ่ะลืมตัวโอ้ยไปแล้วนี่ไงว้ายต้องขอจานป่ะจานอาจารย์เอาแล้วมันจะสะอาดไหมเนี่ยเดี๋ยวล้างก่อนนะอ๋อนี่ใช่ไหมใช่ตามอันนี้เลยใช่โอ้โหเราผ่ายังไงวะเนี่ยผิดตั้งแต่ต้นแล้วไงนั่นน่ะเนี่ยเนี่ยเห็นใช่นะคะนั่นน่ะตรงกลางใช่
ก็คุณลุงบอกใช่นะคะตรงกลางใช่ก็คุณลุงบอกว่าให้ถ่าตามที่ลูกศรตรงเนี้ยไม่ครับลุงเชื่อลุงไม่เชื่อแล้วเชื่อตัวเองแล้วพี่มีล้างมือไหมยังต้องเอาอันนี้ออกแล้วเขาก็ไปจับอะไรมาฮะเขาจับอะไรมาจับผ้าไงเขาจับทุเรียนจับทุเรียนแล้วจับผ้าผ้าไม่สะอาดหรอเดี๋ยวพี่ไปเอาน้ำให้ล้างทุเรียนไม่สะอาดเดี๋ยวพี่ไปเอาน้ำมาให้ทุเรียนข้างนอกไม่สะอาดสิแต่ข้างในแค่ไม่ได้จับทุเรียนหรอกไอ้อ้วนเขาก็ล้างมือถูกไหมพูดพร้อมกันทำไมใครแกะทุเรียนเดี๋ยวเขาไปล้างมือจะได้กินไหมเนี่ยเนี่ยพี่จุ๋มจุ๋มอันนี้ใช่ไหมอันนั้นต้องเอาปลายมีดแหลมค่อยเลยใช่ค่ะค่อยๆผ่านั่นแหละค่อยๆตัดลงไปนั่นแหละยังไงก็โดนเม็ดอะความลงก็ได้ค่ะเพราะว่ามันไม่มีเนื้อให้โดนเนี่ยค่อยๆไม่มีได้ไงมันนูนอยู่เนี่ยนี่ไงต้องมาค่อยๆเกยไปพยายามอย่าให้ปลายมีดถึงเนื้อไงนั่นแหละแล้วมันจะออกยังไงอะพี่จุ๋มเดี๋ยวเราก็แหกอย่าให้ปะอ่ะอย่าลึกอย่าลึกค่ะอย่าลึกระวังมือพี่ก็ลุ้นไปด้วยอุ้ยนั่นแหละเบาๆระวังมือฝั่งนู้นคุณคิมอย่าผลักมาใส่น้องนะเฮ้ยเฮ้ยได้ได้พี่จุ๋มซู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 มสวยไหมสวยไหมเฮ้ยดีกินไม่ได้มันหามมากเลยอ่ะสุกแล้วโอ๊ยคุณมานั่นแหละนั่นแหละบีมันยังไม่สุกเลยอ่ะสุกแล้วค่ะคุณเกมทำไมมันแข็งโป๊กเลยอ่ะงามไหมคะอุ้ยนี่งามสวยแล้วก็เอามีดจุ๋มแข็งมากอยู่ซูมเหงื่อเลยปึ๊บกว่าจะได้ทั้งอันนะครับนับถือพ่อค้าแม่ค้าทุกคนนะครับผมลุงเกมไปซื้อให้ปอกให้ดีกว่ากินไม่ได้พี่จุ๋มแข็งเลยเหรอจริงเหรอแข็งมากแบบแสดงว่าเราต้องรออ่ะลูกนี้อย่าเพิ่งไปเล่นก็เขาบอกว่าให้เคาะอ่ะเคาะนะปอกปอกปอกอ่ะบีเราชอบกินเละอ่ะจริงๆเราชอบกินแบบปลาปลาแข็งป้าหัวหมาได้เลยนะเละแล้วมันจะทำไงไม่สุกแล้วค่ะคือแก่เลยแก่แล้วแก่เลยใช่ค่ะกินไม่ได้กินได้วางไว้ก่อนแกะใส่กล่องไว้ก่อนพี่จุ๋มไปคุ้มไอ้ที่ยังไม่ผ่ามีไหนโดนมั่งคะอันนี้ยังไม่โดนเก็บได้อยู่อันนี้ต้องเก็บค่ะอันนี้ยังไม่โดนเก็บเพราะงั้นไอ้ตรงเนี้ยเล็มมันก่อนใช่ค่ะเราจะเอาอีกต้องเอาไปแบบคุณกีนระวังมือเอามีดตัดข้างล่างก่อนให้คุณหมากตัดให้ตรงกลางอ่ะตอนเรียกว่าแกนใช่ไหมเอามีดระวังมือเอาไปทอดไปได้ไหมเราทุเรียนทอดได้ไหมเบี้ยมือออร่อยนะแบบนี้เขาเอาไปทอดไหมเขาเอาไปเผาตอนนี้เขาคิดอันนั้นมันเผามันหรือเปล่าทุเรียนเผาจริงเหรอใช่เผาที่ไหนคะมันกินเผายังไงที่แข็งปุ๊บเลยเราเคาะพลาดโอ้แต่ละคนนี่เชื่อไหมครับผู้ชมว่าเราเคาะกัน1 2 3 4 5 6 7 8หูบอกว่ากินได้แล้วไม่ได้กินทุเรียนเลยมาใส่หมดนี่ต้องยังไงใช่นั่นแหละคุณหมักต้องระวังนิ้วระวังคุณหมักเอามือออกโดนเนื้อไปแล้วเนื้ออะไรเนื้อทุเรียนโดนเนื้อไปแล้วค่ะครึ่งเลยโอ้ยเอามีดค่ะใช้มีดเอากินลองกรอบเหมือนมะม่วงไม่กินโอ้ไม่ได้กินทุเรียนเลยเนาะไม่เดี๋ยวโทรสั่งเลยสั่งไหมเจ้าไหนแอดมาเลยนะครับอีนั้นยังมีอยู่ขอหวานกรอบนอกนุ่มในไม่ได้กินแล้วลูกเนี้ยโอ้ยไม่เราก็มีโอกาสที่จะมีอันลูกนี้ไงแล้วก็เดี๋ยวอีก 2-3 วันค่อยแกะไม่อยากกินวันนี้สั่งเลยค่ะสั่งเลยครับร้านทุเรียนบอกร้านทุเรียนเขาร้านทุเรียนมาเลยฮะทักมาหน่อยฮะแนะนำไหมคะมาคอมเมนต์เลยค่ะร้านทุเรียนส่งมาได้เลยค่ะส่งวันนี้ดีละดีมากเลยเพราะอยากกินวันนี้อยากกินตอนนี้อันนี้คือหมดแล้วนะนั่นไงโอ้ยนิดเดียวอ่ะแงะออกมา
ันไม่สวยเลยเดี๋ยวอีก2วันมาแก้ตัวใหม่ไปมันนิดเดียวอ่ะแงะออกมามันไม่สวยเลยเดี๋ยวอีก2วันมาแก้ตัวใหม่ไปตะดาบอกแล้วว่าสำเร็จแต่ว่ารูปร่างหน้าตาอาจจะไม่ดีครับไม่ใช่อาจจะไม่ดีเลยล่ะอ่ะพี่จุ๋มกินอ่ะพี่จุ๋มพี่จุ๋มอันนี้บอกให้พี่จุ๋มกับพี่แดงกินขอบคุณค่ะนี่พี่จุ๋มไม่ได้ถ่ายเราเลยนะบีที่จุ๋มถ่ายหน้าตัวเองถ่ายตาพี่ช่างขำโอ้ไหนพี่นั่งขำอยู่หลังบ้านโอ้ไลฟ์เรายังไงวันนี้ต้องจบลงไปแบบกากๆมากเลยอันเนี้ยบีไม่ได้อ่ะเขาสั่งกินเพราะว่าเมื่อกี้มันแบบมันอยากกินแล้วมันก็ต้องได้กินอ่ะโอเคเดี๋ยวเขาสั่งให้ครับแต่ลูกนี้มาจากชุมพรเลยนะเอาจากชุมพรไหมฮะเอาจากชุมพรไหมอยากกินนกกระจิบใครมีทุเรียนนกกระจิบบ้างอ่ะมีร้านไหนแนะนำบ้างฮะเฮ้ยเขาบอกว่าเอาไปทำทุเรียนทอดได้นะถ้าเป็นประมาณนี้ใช่ไหมอย่าทิ้งนะอ่ะพี่นิติโยมาเอาเลยมามาทุเรียนอ๋อเจนอ่ะชอบกินแบบนี้จริงเหรอจริงเจนชอบกินแบบทุเรียนโฟมๆเหมือนแข็งเหมือนโฟมมันไม่มีรสชาติอะไรเลยนะเมื่อกี้นี่นะใช่ชอบกินแบบนี้อืมจะส่งไปให้ไหนสนแต่ทุเรียนจริงเจง2บีอ่ะทำไมอ่ะก็ปอกทุเรียนน่ะอะไรนะสนแต่ทุเรียนจริงๆก็ปอกทุเรียนมั้ยลองดีพี่หมากลองเอาไปทอดเหรอครับนี่ไงแต่บางคนชอบกินแข็งๆงั้นแต่ว่านี่แข็งไปผมว่าแต่เราอ่ะชอบกินแบบเกือบปลาร้าแล้วดูดิยุ่งกัดแล้วอ่ะใช่ครับเหงื่อก็ออกครับยุ่งกัดอีกแล้วสรุปว่าไม่ผ่านเรียกว่ายังไม่ผ่านดีกว่าเออเรียกว่ายังไม่ผ่านเดี๋ยวอีก 2-3 วันอีก3วันมาแก้ตัวใหม่เดี๋ยวมาเคาะให้ฟังเลยเดี๋ยวช่วยกันพิจารณานะครับว่าเสียงแบบที่เราเคาะอ่ะควรกินได้หรือยังมีไหมเดี๋ยวตอนเนี้ยหรืออีกลูกนึงเพื่อนส่งมาให้คือถ้าจะเคาะอ่ะแล้วฟังพร้อมกันได้ไหมอุ๊ยไม่ใช่ไม่ได้แบบทำไมเสียงมันแปลกๆบีไม่ใช่ต้องเอาไอ้นี่เอาด้ามมีดเคาะหรือไม่ก็ไม้อ่ะโอ้ทะลุบุลอมบีไม่ขาดเลยอ่ะพี่ทำอะไรจะรู้เลยอ่ะนี่โอ้ยถ้าปอกเก่งก็ไปเป็นพ่อค้าได้ไหมได้ไหมเออเดี๋ยวฟังนี่ฟังได้ไหมคะเออตอนเนี้ยแข็งป๊อกเลยมันต้องโป๊ะโป๊ะหรือต้องแปะแปะมันบอกว่าเปราะเปราะและนี่คือโป๊ะเปราะนี่คือเปราะ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 กระมึงกระปรัวเอาเป็นว่าถ้ามันถือสั่งกินสั่งกินก่อนวันนี้โหไม่น่าเชื่อเลยตอนวันนี้ว่าจะมาแบบเต็มฟูลออปชั่นแล้วนะขอบคุณครับพี่จุ๋มช่วยเราก็สั่งกินเลยครับไม่ใช่ทุเรียนนะไอติมตัวนี้ร้อนมากตอนนี้ยุงกัดเต็มตัวเลยจ้ะเฮ้ยบายคุณจะมียุงได้ไงเดี๋ยวผมตีไปแล้วบ๊ายบายครับไลฟ์กากๆของเรา